Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังผมเชฟแวนผมเชฟแบล็กและนี่คือรายการออกรถรายการที่จะพาคุณออกไปสำรวจที่มาของรสชาติแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างออกรถสวัสดีครับผมเชฟแวนครับสวัสดีครับผมเชฟแบล็กครับนี่คือพอดแคสต์ตอนที่น่าจะ30กว่าแล้วมั้ยโอ้มั้ยเยอะเนี่ยเยอะแล้วอ่ะเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะอัดกันมามีเรื่องเหี้ยอะไรให้พูดกันเยอะขนาดนี้นี่เราไม่น่าเชื่อเราอยู่กับการพูดไปเรื่อยๆมา30ตอนคือถ้าคนไม่เคยฟังเลยอ่ะเราก็อยากจะบอกว่าเราพูดตอนที่1อ่ะแล้วก็ตอนที่30เลยตรงกลางอ่ะไม่มีครับเหมือนสาขาเหมือนเราเปิดสาขา30ก่อนเลยใช่เปิด30ก่อนเฮ้ยเราต้องไม่ต้องบอกชื่อตอนเลยใช่มั้ยเราต้องไร้สาระเพราะว่ามีคนบอกว่าขอมีขอทวงคืน20นาทีหมายถึงว่าทวงคืนหมายว่าเราไร้สาระไปเขาขอทวงคืนสาระหรือว่าเขาขอทวงไม่ไม่เขาขอทวงคืนความไร้สาระของเราแย่ ป่ะงั้นเราเริ่มเลยเริ่มไร้สาระ กำลังจะบอกว่าจะ4หรือจะ8ดีเฮ้ยผมอะอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเฮ้ยผมไปปัตตานีมาผมไปเอ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยอย่าบอกใครเราไม่ได้พูดคือผมไปปัตตานีมาแล้วคนเนี้ยคนปัตตานีบอกว่ามีแฟนคลับพอดแคสต์เราใน3จังหวัดเยอะมากอืมเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายใช่3จังหวัดนั่นแหละโอ๊ยอึ้งเลยพักนึงอุ๊ยตกใจเลยใจหายเมื่อกี้กําลังจะคิดว่ากําลังจะพูดว่าเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายก็มีเยอะนะครับกําลังจะรอแล้วเนี่ยแต่แบบอ๋อลืมไปว่าเว้นช่องไว้ให้เล่นเอ้าอ่ะโอเคนั่นแหละ3จังหวัดภาคใต้มีแบบมีแฟนคลับเราเยอะมากแอบดีใจแอบดีใจเออมีแบบผมไปงานแล้วเค้าก็แบบมีเดินมาแบบทักอะว่าแบบรีบเป็นฟังพอดแคสต์ทุกตอนเลยนะอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนึกว่าเดินไปแล้วบอกฝากจองร้านแบ็คคิชหน่อยนะครับ เราควรจะต้องพูดเรื่องนี้ในรายการป่าวะควรเอาไว้ตอนหลังนะตอนหลังเราควรเปิดตัวกันได้แล้วหรือว่าเราทำเราทำตอนนึงเลยไหมว่าตอนนี้ชื่อตอนนี่แดกนะไม่ใช่แบ็คคิชเออว่ะนี่จนตอนนี้เว็บไซต์ผมแม่งปิดไปเลยอ่ะเพราะว่าไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเอาออกมาเป็นปีแล้วแต่ว่าพอไปเช็คอ่ะสรุปแล้วปัญหามันอยู่ที่โฮสต์เจ้าของเว็บไซต์มันกำลังปรับซ่อมแซมแล้วมันก็เลยทำให้เราอัปเดตข้อมูลไม่ได้เว้ยก็เลยงงว่าเปิดไปดูอ้าวแล้วไอ้ข้อมูลที่เราใส่อัปเดตไปทำไมมันไม่เห็นแก้เลยแต่ว่าในหลังบ้านอ่ะมันแก้หมดแล้วแต่พอหน้าบ้านอ่ะแม่งยังเหมือนเดิมก็เลยแบบอ้าวงงก็เอาออกไปตั้งนานแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยถ้าเดี๋ยวผมทำนี่เดี๋ยวเราทำอย่างนี้ดีกว่าผมทำเพจผมขึ้นมาแล้วผมก็ลงเบอร์แบ็คคิดไว้แล้วก็ให้จองร้านแดกแล้วผมก็ไม่รับจองครับเนี่ยเฮ้ยเขารับจองแล้วนี่ร้านแดกก็รับจองแล้วรับหมดแล้วตอนนี้นี่ลามไปถึงมิสซูริมในไปโหไปไกลเลยแบ็คคิดเนี่ยโอ้ยมิสซูริมเขาดังแล้วตอนนี้ไม่แบบว่าเป็นโทรไปจองแบ็คคิดที่มิสซูริมเย็นเด้อครูซีนก็โดนเชฟแนนบอกโอ้ยทุกร้านทุกที่ที่เคยไปตาย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 เพราะว่าแบ็คคิดมันจองไม่ค่อยได้ไงอ๋อที่เราก็ว่าเราเลยสาระกันมานานนะนี่เพิ่งยังไม่ห้าทีเลยนั่นน่ะสิไม่เป็นไรเอานะเล่าปัตตานีก่อนเร็วนอกจากบอดคอร์ดแคสแล้วมีอะไรน่าสนใจเราให้ฟังเลย อยากไปอ่ะมีทุกอย่างจริงๆคือผมว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเราเป็นคนเสพข่าวในเมืองก็เท่ากันเนาะแต่ว่าไปที่นู่นผมแบบไปเจอหลายอย่างที่มันไม่เป็นแบบที่เราเคยรู้สึกว่า3จังหวัดเป็นมันน่ากลัวนะหมายถึงว่าตอนเนี้ยณวันนี้ถ้าเราไม่เคยไปเลยรู้สึกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะดูน่ากลัวเพราะเราเป็นผู้เสพข่าวแล้วผมขอใช้แค่คำว่าผู้ชนะสงครามเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไปอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โหได้ยินหลายๆประโยคแล้วเรารู้สึกสะอึกที่แบบเชี่ยแบบ
อันนึงที่ผมได้ยินแล้วผมสะอึกมากเลยคือเขาบอกว่าเขาก็ถามผมว่าไม่กลัวเหรอมาเป็นผู้หญิงนะถามผมผมก็บอกว่าตอนแรกก็หวั่นๆครับตอนนี้ไม่กลัวเลยเขาบอกว่าเราก็อยู่ของเรามา16ปีแบบนี้แล้วแต่ว่าณวันนี้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์ในกรุงเทพอะน่ากลัวกว่าบ้านเราอีกเหมือนที่น้าลงใช่ไหมใช่ผมฟังแล้วผมแบบโอ้โหเออว่ะแล้วคนเขาแบบหลังจากผมไปสกลอะแล้วแบบหลงรักจากงานสกลเฮดส์เนี่ยปัตตานีนราธิวาสเนี่ยเป็นครั้งที่สองที่ผมรู้สึกว่าแบบโหดีจังวะแบบใช่ใช่ดีอ่ะเพราะว่าก่อนหน้าน้าไปผมก็ไปยะลานราธิวาสแล้วก็ข้ามไปเบตงคือแบบโอ้โหนี่คือแบบสวรรค์ชัดๆน่ารักแบบคนน่ารักแบบ แล้วอาหารแม่งไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดว่าเอาจริงๆนะผมพูดตรงๆว่าเหมือนไปต่างประเทศเหมือนไปต่างประเทศแค่ว่าเขาพูดภาษาไทยได้เหมือนไปมาเลอะไรเงี้ยมาเลสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบอาหารใต้แบบที่เราคิดแล้วเขาอ่ะก็เรียกว่าอาหารใต้แบบที่คนรู้จักแบบคั่วกิ้งนี่เนาะเขาเรียกว่าอ๋อพวกภาคใต้ตอนบนใต้ตอนบนฟังแล้วแบบโอ้นี่ถ้าน้าไปเบตงนะจะไปเจออาหารจีน12เผ่าไปเบตงผมน่าจะเกาขึ้นแค่ดูรูปพวกน้าไปกันผมก็ปวดเกาแล้วแดกไก่ทุกมื้อก็ไม่ต้องกินดิปลาเปอร์ก็มีกินดิแต่ปลา 5 แต่ปลา 5% ยาดีมียาอยู่กินยาสู้มากยาอ่ะโอเคกินแต่ตอนนี้เลยเอาอ่ะกินตอนนี้เลยเออเอาเข้าเรื่องดีกว่าอ่ะวันนี้เราจะพูดเรื่องมาเตอร์ซอสเขาเรียกว่าซอสแม่ง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 จริงๆแล้วมาเตอร์ซอสถ้าเราพูดมาเตอร์ซอสเราก็นึกถึงมาเตอร์ซอสแบบฝรั่งใช่ใช่จริงๆแล้วมาเตอร์ซอสของหลายๆคูซินก็มีหมดเนาะเอาจริงมีหลากหลายมากมันเออของแต่คือของประเทศอื่นอาจจะอยู่ในรูปแบบคนละแบบใช่ก็อาจจะไม่ได้ออกตัวว่าเป็นซอสโอเคงั้นเดี๋ยวผมอยากให้น้าเล่ามาเตอร์ซอสที่แบบเวสเทิร์นอ่ะก่อนเวสเทิร์นเหรอเวสเทิร์นมันมีคือไอ้คำว่ามาเตอร์ซอสมันก็มาจากของฝรั่งเศสแหละมันมีอยู่5ตัวครับตัวแรกคือบิชาเมลบิชาเมลเนี่ยมันหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายมันคือครีมซอสโอเคคือครีมซอสอันเนี้ยจะเป็นตัวที่จริงๆแล้วเหมือนมันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเอาเขาเรียกว่าเอาเดลี่โปรดักต์มาใส่รูซึ่งในเดลี่โปรดักต์พวกนั้นรูสะกดว่าอะสะกด ROUX ถ้าออกเสียงแบบฝรั่งเศสจะออกว่าฮูเอาใส่ฮูหน่อยฮูฮู please มันก็คือเหมือนเวลาคิดง่ายๆเหมือนเวลาเราทำราดหน้าแล้วตีแป้งใส่ให้ข้นมันเป็นติคเนอร์มันเป็นสารที่ทำให้ข้นซึ่งมันประกอบด้วยแป้งกับไขมันแต่ว่าถ้าอย่างบ้านเรามันจะเป็นน้ำกับแป้งใช่ไหมแต่ว่ารูมันคือแป้งกับไขมันซึ่งรูเนี่ยมีหลายแบบอีกมีรูเยิบเลิฟยูทุยรูมีหลายแบบมีผมเคยเห็นนะเขาก็เห็นเอาแบบแป้งเนยเอาเนยกับแป้งมาผสมกันเลยหรือเอาเนยกับเอาไขมันกับแป้งมาผสมแล้วใช้เลย อันเนี้ยส่วนใหญ่เขาเรียกบางคนเขาเรียกไวรูไวรูบางคนก็เรียกว่าแบบ fresh roux อะไรเงี้ยก็เคยได้ยินรูแบบที่สองก็คือเป็นไขมันกับแป้งเหมือนเดิมแต่ว่าผ่านความร้อนหรือทำเป็นรูสำเร็จมาแล้วเป็นแบบครีมของรูมาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะคล้ายคัมเบิลเปียกๆอ่ะมันจะคล้ายคัมเบิลเปียกเป็นปั้นเป็นก้อนๆเหมือนโดหน้าตาเหมือนน้ำตาลปี๊บโอเคแต่ว่าแล้วแต่ที่นะบางที่ก็จะแบบถ้าแบบบางที่เขาเนยเยอะหน่อยมันก็จะเหลวหน่อยบางที่เขาแบบแป้งเยอะมันก็จะแข็งๆอะไรเงี้ยวิธีละลายก็ไม่เหมือนกันทำนองนั้นใช่แต่อย่างที่3เนี่ยอันนี้ผมว่าเท่แล้วก็คนใช้น้อยเป็นบางคนเรียกดาร์กหรือแบล็กรู
ก็คือคัดแต่มันดำอ่ะแบล็กรูไฮอย่างไอ้พวกแบล็กรูเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นมีคนใช้เยอะแต่ที่อันนึงที่ใช้เยอะมากๆเลยคือพวกอาหารของคนแบบของคนดำที่เขาทำพวกกัมโบกัมโบมันเป็นสตูเรียกกัมโบที่ใส่แบบกระเจี๊ยบใส่ในพวกเนี้ยแล้วสีเข้มมันมาจากอะไรผัดจนมันดำอ่ะผัดแป้งหรือผัดเนยผัดทั้งคู่เลยผัดไปเรื่อยๆอ๋อก็คือแบบเหมือนเข้าใจละก็คือทำเป็นแบบเป็นบราวน์เหมือนเป็นบราวน์ใช่บราวน์รูบราวน์บัตเตอร์อาจจะขึ้นจากบาวบัตเตอร์ก่อนก็ได้แล้วก็มาใส่แล้วก็คือทำให้แม่งดำแล้วแต่ไม่ไหม้อะประมาณนั้นอ่ะก็นั่นแหละอันนั้นก็คือแต่ว่าอันนี้ก็คือเราพูดแบบไว้เฉยๆว่าอ่ะรูมันมีหลายแบบแบบนี้คราวนี้เนี่ยก็ไอตัวที่ว่าเมื่อกี้บิชเมลเนี่ยก็คือเป็นเดลี่โปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นครีมหรือนมแล้วก็มาผสมกับรูให้มันข้นขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเอาแบบโทษทีขอโทษทีนั่นหมายความว่าบิชเมลเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะไว้รูเท่านั้นใช่ไหมไม่จริงๆผมคิดว่าใช้ดาร์กก็ไม่ผิดมันก็ยังเรียกว่าบิชเมลได้อ่าโอเคได้อ่ะต่อแต่ว่ามันอาจเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นแบบดาร์กบิชเมลอีกก็ได้นะเท่ดีมันก็ผมว่าสมัยนี้มันแล้วแต่คนจะเรียกจริงๆอ่ะอืมอืมเพราะว่ามันอาหารมันไปต่อยอดจากสตรัคเจอร์เดิมๆไปไกลแหละอืมใช่แล้วก็ถ้าแบบโบราณเลยนะที่ผมเรียนเมื่อ10 กว่าปีเกือบ20 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าบิชเมลเนี่ยเขาก็จะเอานมหรือครีมเนี่ยบางคนก็เอานมผสมครีมแล้วก็เอาหอมใหญ่แล้วก็เอาไอ้การพลูเสียบรอบๆแล้วก็ต้มพอต้มสักพักนึงแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ค่อยทำให้มันข้นด้วยรูแล้วเขาใส่สต๊อกไหมไม่ใส่โอเคก็คือเป็นครีมเลยเป็นครีมกับเป็นเดลี่เป็นเดลี่โปรดักต์โอเคแล้วค่อยใส่รูเพิ่มก็ไม่ใส่เพิ่มก็มีไอ้เอาจริงๆถ้าเอาแค่ครีมกับรูอ่ะก็ได้ก็เป็นใบที่ไม่ต้องใส่หอมใหญ่หรือโคลฟก็ได้ใช่แล้วเขาใส่พวกไอเบลีฟไหมที่สองเนี่ยฮะเบลีฟใส่ไหมไม่จำเป็นเลยพวกนั้นมันก็คือเหมือนกับว่า Extra. มีคนแบบถ้าถามเหมือนเราว่าแกงกะทิอ่ะแม่งต้องใส่อะไรบ้างวะก็ตราบใดที่มีกะทิอะไรอย่างใช่ไหมมันก็เป็นแกงกะทิเพราะนั้นแกงกะทิมันอาจจะแบบแกงเขียวหวานก็เรียกแกงกะทิได้แดงแดงก็เรียกแกงกะทิได้เนี่ยประมาณนั้นจ้ะอันที่สองต่อเลยจ้ะอย่างที่สองเขาเรียกว่าวาลูเต้วาลูเต้เอาภาษาฝรั่งเศสวาลูเต้ที่ผมเพิ่งอันเนี้ยวาลูเต้ก็ตีเลยวาลูเต้เวลเต้มันจะเวอร์นิดนึงอันนี้ก็อ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วไอตัวบิชาเมลหรือว่าครีมซอสเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าไวท์ซอสนะคราวนี้ไอตัวไวท์ซอสเนี่ยมันคือไอตัวนี้สมัยโบราณคือไอมันคือไอวอลูเต้เนี่ยวอลูเต้เนี่ยอธิบายง่ายๆเลยคือไวท์สต็อกแล้วก็มาใส่รูวอลูเต้คือไวท์สต็อกแล้วก็มาใส่รูโอเคไวสต็อกก็เป็นพวกไก่ปลาผักน้ำสต็อกธรรมดาแบบที่เราต้มกันปกติที่มันไม่มีสีขึ้นมาโอเคใช่แต่คราวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอย่างสมัยก่อนอ่ะเขาเรียกว่าไงแบบเวลาเราตีครีมไอตีไอรูใส่เข้าไปอ่ะสต็อกใสๆอ่ะมันจะขุ่นแล้วมันก็จะเหมือนใส่ครีมอ่ะมันก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วไวสต็อกมันเป็นครีมแต่จริงๆแล้วอ่ะเหมือนมันเหมือนอารมณ์เหมือนเวลาคนคิดว่าคาโบนาร่าแม่งใส่ครีมอ่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงมันเป็นชีสไข่แล้วก็ไอ้น้ำต้มเส้นถูกแต่ที่ทำให้ดูเหมือนครีมวอลูเต้เดี๋ยวนี้คนใช้น้อยลงเยอะเพราะว่าผมว่าคนใช้น้อยลงเยอะมากวอลูเต้ไม่รู้หรือว่าเอาไปรวมกับบิชเมลว่าใช่แล้วก็แต่ถามว่าในวอลูเต้อ่ะไปใส่ครีมทีหลังได้ไหมก็ใส่ได้นะหมายถึงว่าสมมติว่าทำเป็นแบบสต็อกขึ้นมาแล้วก็พอทำเป็นวาลูเต้แล้วอยากจะเอาครีมไปจบสุดท้ายให้มันนวลขึ้นก็ได้ก็ได้โอเคโอเคต่อเลยตัวที่3ตัวที่3นี่อันนี้เป็นตัวที่เราเจอบ่อยทุกคนน่าจะรู้จักแต่ไม่รู้จักชื่อที่แท้จริงมันตัวนี้เรียกว่าเอสปัญญอลมันแปลว่าสเปนนะเนาะแต่จริงๆตัวเนี้ยถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกบราวน์ซอส
Brown sauce โอเค Brown sauce เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเกรวี่อ่ะที่เราเรียกแบบที่บอกว่าอเมริกันเรียกเกรวี่ครับครับซึ่ง Brown sauce เนี่ยมันก็เกิดจาก Brown stockอืมคือไว้สต็อกนะอืมๆแล้วก็พอไปใส่รูกลายเป็นบารูเต้อืมแต่เอสปันยอลหรือบาวซอสเนี่ยคือบาวสต็อกมาใส่รูกลายเป็นบาวซอสอืมมันก็จะกลายเป็นแบบเกรวี่นั่นแหละใช่มั้ยถ้าท่านนึกภาพโอเคอืมๆใช่คราวนี้ถ้าแบบเราจะไม่พูดถึงเรื่องพวกบาวสต็อกอะไรอย่างงี้เนาะคนสามารถย้อนกลับไปฟังไอ้ตอนสต็อกเราได้ที่เราพูดถึงเรื่องสต็อกกันนู่นโอเคคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันทำแบบมันทำได้อีกแบบหลายๆแบบเลยอะอย่างที่เราเคยได้ยินคำว่าเดมิเกรสเนี่ยเดมิเกรสเนี่ยมันก็มาจากไอตัวบราวซอสหรือว่าบางคนที่เราเห็นแบบไอพวกซอสเรดไวน์ซอสเห็ดซอสเปปเปอร์คอร์นซอสอะไรเงี้ยเบสก็มาจากก็คือต่อยอดจากบราวตัวเอสปันยอนี่แหละหรือจูที่เราเห็นนะจูอ่ะจูก็เป็นบราวซอสอ่าโอเคแต่ถามว่าบราวซอสอ่ะเราไปใส่ครีมแล้วยังเป็นบราวซอสอยู่ไหมก็เป็นหรือไม่ใส่ครีมก็ได้ใช่โอเคอันนี้ตัวนี้ทุกคนก็จะคุ้นเคยไม่จำเป็นต้องใส่รูก็ได้อันต่อมาถูกไหมถ้าสมมติไม่จำเป็นแต่ว่าสมมติว่าบางเวลาเอาสต็อกมาเคี่ยวจนมันแบบมันหนืดอ่ะเนาะมันเริ่มแบบข้นอ่ะอันนั้นผมว่ามันออกไปทางจูสมากกว่าแต่จูสเนี่ยก็จูสเนี่ยไม่ใช่เอสปันยอแต่จูสามารถใส่ครีมแล้วกลายเป็นเอสปันยอได้ถูกไหมไม่เอสปันยอนี่คือเอสปันยอที่ครีมใส่รูใส่รูเข้าไปก็กลายเป็นมันตัวยานแม่แต่ว่าในการทำจูสเนี่ยผมนะสำหรับส่วนตัวผมอะผมคิดว่าเราใช้รูเข้าไปช่วยได้อืมแต่ว่าถ้าใส่เยอะมันก็จะออกแบบนวลๆมันจะไม่สีเข้มแบบจูปกติมันจะกลายเป็นเกรวี่ไปใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามันอยู่ที่ว่าปลายทางเราต้องการประมาณไหนครับรูก็คือเหมือนแค่ทำให้มันติ๊กขึ้นมันติ๊กขึ้นมันริชขึ้นแล้วก็หนักขึ้นโอเคครับอ่ะต่อตัวที่4จ้าอันต่อมาฮอลันเดสฮอลันเดสเนี่ยทุกผมว่าคนได้ยินคนน่าจะรู้จักตัวนี้ใช่คนรู้จักมาจากเอเบเนดิกโอเคไอฮอลันเดสเนี่ยก็คือไข่แดงครับกับเนยครับเนยครับไข่แดงกับเนยครับแล้วก็มันแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะฮอลันเดสมันคือการอิมัลซิฟายระหว่างไข่แดงกับไขมันบางชนิดเหมือนแบบพวกสบยอนสบยองใช่หรือว่าเหมือนเอ้ยสบยองไม่ใช่สบยองมันไม่มีมันเป็นไข่แดงกับน้ำอ๋อใช่ใช่ไอตัวสบยองเนี่ยเป็นไข่แดงกับน้ำใช่แต่ว่าไอฮอลันเดสเนี่ยมันก็จะไปเรียกว่าเกือบเหมือนอะมายองเนสน้ำสลัดเป็นใช่พวกที่เราเห็นว่าแบบเป็นการสตาร์ทซอสจากการตีไข่แดงอ่ะแต่ว่าอย่างมายองเนสเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาไข่แดงไปตีบนไอ้น้ำร้อนไม่ต้องแบ่งมารีใช่ไหมไม่ต้องแบ่งมารีใช่แต่ว่าไอ้ตัวฮอลันเดสเนี่ยจำเป็นหน่อยนึงแต่ว่าสมัยนี้ก็มีวิธีแบบที่ทำให้ง่ายขึ้นเยอะเทอร์โมมิกมีเทอร์โมมิกปั่นเอาหรืออะไรเงี้ยง่ายแต่ผมไม่ค่อยเสิร์ฟอะฮอลันเดสเพราะว่าผมว่ามันเก็บยากครับเก็บยากมันชอบแตกมันชอบแตกมันอะแตกเนยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ฮอลันเดสส่วนใหญ่อะเขาก็มันจะอยู่ในมุมของเหมือนแบบคนจะรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นเบรคฟาสต์มากกว่าเฮลที่ก็ไม่เท่าไหร่นะเนยบานนะไม่คนอะคนแม่งรู้สึกว่าแบบมันเฮลตี้นะเป็นแค่ซอสอย่างแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบไอตัวที่แบบเริ่มมาจากฮอลันเดสเนี่ยที่คนเคยได้ยินอีกอันนึงนะก็คือเบอร์เนสอันนี้คนอาจจะเคยได้ยินแต่พวกที่ไปกินตามร้านอาหารฝรั่งเศสเบอร์เนสมันก็คือเป็นเอาไวน์ขาวกับพารากอนแล้วก็พริกไทยอ่ะพริกไทยอ่อนไปรีดิวซ์แล้วก็มาผสมในฮอลันเดสก็อร่อยดีกินกับเนื้อกินกับเนื้อสดชื่นดีอ
ใช่ครับอันสุดท้ายสุดท้ายครับโตเมโตโตเมโตอันนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนั่นมันฝรั่งใช่ไหมต้องบอกว่าอันนั้นโปเตโต้อ๋อโอเคที่เป็นวงดนตรีเล่นต่อไม่ได้แหละโอเคเมื่อกี้น่าจะบอกว่าไม่ใช่นั่นมันวงดนตรีเนี่ยนะไม่เลิศเข้าทีเข้าทีแล้วก็บอกว่ามะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ใช่ต้องไปแล้วครับโทษโทษอันนี้โตเมโตซอสเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แคชชัพนะครับไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แคชชัพโตเมโตซอสเนี่ยคือเป็นซอสที่ทำจากมะเขือเทศครับจะอ่ะเราก็ว่ายุคนี้แล้วเนาะอาจจะใช้มะเขือเทศสดก็ได้อ่ะหรือบางคนอยากจะช่วยใช้โตเมโตเพสเข้าไปช่วยก็ได้หรือเป็นแบบพิวแล้วที่เป็นในกระป๋องก็มีได้ก็ได้หมดแล้วผมถามนิดนึงว่าอย่างไอโตเมโตกับคองคาเซ่นี่มันเหมือนกันไหมคองคาเซ่เหรอคองคาเซ่มันจำไม่ได้ว่ะเอาจริงๆนะตอบตรงๆเลยว่าจำไม่ได้แต่ว่าสมัยก่อนเวลาที่แบบเหมือนทำคองคาเซ่อะมันแบบโหเป็น10ปีแล้วนะครับสุดท้ายที่ทำคองคาเซ่เนี่ยก็คือว่าแบบเหมือนมันจะข้นๆหน่อยอ่ะมันจะไม่ได้แบบเป็นแต่อาจจะเป็นเบสเป็นโตเมโต้นี่แหละแบบใช่แต่ว่าคือโตเมโต้มันก็บางหลายๆตำราเขาก็บอกว่าโตเมโต้ก็ใส่รูด้วยก็ได้อ๋ออ่าโอเคเยี่ยมก็โตเมโต้เนี่ยมันก็แตกไปได้อีกเช่นแบบเป็นครีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมเปิดเว็บเลยของกาเซ่เนี่ยคือแปลว่า to crush or grindก็แปลว่าจริงๆคองคาเซ่อาจจะเป็นซอสหรือไม่เป็นซอสก็ได้แต่ทำจากมะเขือเทศบดอ๋อโอเคแล้วค่อยไปต่อยอดอะไรอย่างนั้นคราวนี้เนี่ยไอตัวมาสเตอร์ซอสพวกนี้เนี่ยคือที่ถ้าคนเรียนแบบพวกอาหารฝรั่งเศสจ๋าๆเนี่ยก็จะได้เรียนพวกนี้หมดเลยเพราะมันไปแตะต่อยอดได้ครับเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าบราวน์ซอสมาเป็นเดมิเกรสไอบิชาเมลอาจจะเป็นโมเน่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเบสครีมอะไรเงี้ยครับวาลูเต้ก็ได้หมดโตเมโต้เราก็เห็นอยู่แล้วเป็นครีมโตเมโต้อันนู้นอันนี้อันนั้นเนาะทุกคนแบบทำได้เป็นอาราเบียต้าอะไรทุกอย่างมันมาจากเบสมาจากเทศหมดอะไรเงี้ยใช่ไอตัวฮอลันเดสอย่างที่ว่าก็ได้ได้หมดได้เหมือนกันแต่ผมมีคำถามนิดนึงครับมีคำถามว่าอย่างเรามีมาสเตอร์ซอส5ตัวแบบเนี้ยอย่างในอาหารฝรั่งเศสเนี่ยลูกค้าที่กลูเตนฟรีและเดลี่อย่างเงี้ยที่เป็นแบบเดลี่ฟรีอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างเงี้ยเขามีวิธีแก้ปัญหายังไงในยุคนั้นมันชื่ออะไรวะเอสโคฟิเย่ไม่เคยเจอคนแพ้กลูเตนจริงป่ะในยุคนั้นนะก็ไม่ผมมองว่ามันเป็นไปได้ยุคเอสโคฟิเย่มันเป็นไปได้คือผมเชื่อว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราจะเจอคนที่แพ้อะไรแปลกขึ้นเรื่อยๆมากเลยซึ่งแบบไอ้ตัวเนี้ยก็เข้าใจได้ซึ่งเข้าใจได้และอย่างของนะอย่างสมมติปัจจุบันเนี่ยอย่างคนทำอาหารฝรั่งเศสทำอาหารฝรั่งเนี่ยที่เราต้องเรียนรู้เรื่องเบสที่เป็นมาสเตอร์ซอสที่เป็น5ตัวแบบเนี้ยแล้วมันมีคนแพ้อย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการยังไงบ้างมั้ยก็เปลี่ยนซอสก็คือไม่ซึ่งมันง่ายที่สุดนะอันนี้แค่พูดเป็นไกด์ว่าแบบจริงๆแล้วมันก็แค่สมมุติมันก็แค่เปลี่ยนจากครีมเป็นโทเมโต้สมมุตินะหรือเปลี่ยนจากแค่เป็นดิวส์น้ำสต๊อกกับอะไรบางอย่างไวน์แดงหรือถ้าแบบสมัยก่อนใช้เจอคนแพ้นู่นนี่เนาะใช่เปลี่ยนเป็นกะทิเปลี่ยนเป็นแอลมอนด์มิลค์สมมุติมันเอ๊ะกูเตนนี่กินเนยได้ไหมกูเตนกินเนยได้ครับกูเตนคือแป้งสาลีแป้งสาลีเนาะก็สมัยก่อนอ่ะเวลาเจอคนที่แพ้อะไรบางอย่างเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะผมจะแก้ปัญหาด้วยการทำเป็นบัตเตอร์ซอสเพราะว่าอย่างแรกเลยคือบางทีเราไปเจอที่หน้างานเนี้ยเขาไม่ได้แจ้งมาก่อนเนาะแล้วบัตเตอร์ซอสอ่ะมันทำแป๊บเดียวใช่แล้วก็ทุกคนกินได้แล้วก็รู้สึกเฟลลี่อะไรเงี้ยมันกินได้คนทั้งเนื้อสัตว์บกสัตว์น้ำกูเตนสำหรับมาสเตอร์ซอสเราก็แค่หลีกเลี่ยงรู
ช่ก็เลยเลี้ยงรูไปซึ่งจริงๆสมัยนี้มันมีติ๊กเทนเนอร์หลายแบบใช่มีซันดาน่ามีเซนทันกัมอ่ะมีกัมหลายๆแบบซันทันกัมหรือจริงๆเราอาจจะเปลี่ยนเป็นลองแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งอื่นๆแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเยม่อมเนี่ยแป้งข้าวเยม่อมใช้ได้แน่นอนแล้วก็ไม่มีกลูเตนด้วยอันนี้เราใช้กันอยู่แล้วก็อย่างพวกถ้าเป็นตระกูลเดลี่ล่ะเนยนมครีมเราสามารถใช้ไขมันอื่นหรือใช้แอลมอนด์มิลค์แทนนมได้ไหมหรือน้ำเต้าหู้หรือกะทิได้นะคือมันแล้วแต่ว่าเราอยากจะไปทำกับอะไรมากกว่าอืมก็คือมันอยู่ที่ว่าเราแล้วเราทำแล้วไอ้คนที่แพ้เนี่ยเขาโอเคไหมด้วยเนาะเพราะจริงๆแล้วคือเราอยากก็เราเสิร์ฟอะไรที่มันครีมซอสเขาคงไม่สั่งอยู่แล้วแหละเอาจริงถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งเขาก็รู้ตัวเองอยู่แล้วเนาะโอเคได้ครับเข้าใจตรงกันตามนี้ครับสำหรับมาสเตอร์ซอสของแบบเวสเทิร์นที่เน้นไปทางฝรั่งเศสเนาะอันนี้แต่จริงๆทางเวสเทิร์นก็ใช้ประมาณนี้หมดแหละใกล้ๆเคียงกันคือฝรั่งเศสอ่ะมันก็จะบอกว่ามันเป็นคนแบบสร้างตำราพวกนี้ขึ้นมาเนาะแต่จริงๆเอาจริงอ่ะผู้ชนะสงครามผู้ชนะสงครามเออก็ผู้ชนะสงครามอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยโอเคแต่ก็แบบอย่างอิตาเลียนเนี้ยผมว่าอย่างเพสโต้เนี้ยมันก็แบบยูนิคมากนะแต่ไม่เห็นอิตาเลียนแม่งมาพูดเลยว่ากูก็มีมาสเตอร์ซอสของอิตาลีเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าของอิตาเลียนที่อิตาเลียนหรือประเทศอิตาลีเนี่ยคือจริงๆแล้วพอไปแต่ละที่นะเขามีความแบบบ้านฉันไม่มีเพสโต้เว้ยบ้านกูไม่ทำเพสโต้บ้านกูทำอย่างอื่นเพสโต้มึงต้องไปกินเมืองนี้แต่บ้านกูเป็นกาลิกซอสบ้านกูเป็นกระเทียมกับพริกแห้งเออมีแค่กระเทียมพริกแห้งและแอนโชวีไม่ใส่เบซิลคือผมรู้สึกว่าในความเป็นอิตาเลียนคนอิตาเลียนกับคนฝรั่งเศสอ่ะมันนิสัยมันต่างกันเยอะนะใช่มันก็เลยแบบสะท้อนออกมาในอาหารว่าคนอิตาเลียนมันก็จะแบบผมรู้สึกว่าการอิตาเลียนคุกกิ้งมันซิมเปิลมากแล้วมันคอมฟอร์ตง่ายๆแต่ว่าในความเป็นเฟรนช์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความแบบเจ้าขุนมูลนายเหมือนอาหารชาววังอะไรอย่างนี้บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะอ่ะเยอะคือกูจะแบบเวลาทำซอสนะต้องผัดต้องผมเคยไปอยู่ร้านที่เขาให้ผมแบบสับหอมสับกระเทียมต้องเล็กกว่าเมล็ดข้าวแล้วก็ไปทำซอสไปผัดแล้วก็ปั่นแล้วก็กรองก็คือไอ้เหี้ยแล้วมึงให้กูสับขนาดนั้นทำไมหอมใหญ่กูจะเป็นน้ำหมดแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วพอเราโตมาแล้วเรามารู้ว่าแบบมันมีวิทยาศาสตร์ที่มันสำคัญกับการจำว่ามือจะต้องซอยแบบนั้นนะอะไรเงี้ยแล้วมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยเหลือได้เยอะแล้วก็แทบจะไม่ต่างเลยนะความจริงใช่ใช่แล้วก็ที่เหลือสุดท้ายก็อยู่ที่รถมือคราวนี้เรามาพูดถึงของไทยบ้างอ่ะมาสเตอร์แบบไทยๆนะนึกถึงอะไรมาสเตอร์แบบไทยผมเลยนะอย่างแรกที่ผมนึกถึงเลยคือสามเกลออ่าผมนึกถึงพริกแกงที่ต่างๆกันใช่แต่ว่าพริกแกงผมอ่ะรู้สึกว่ามันยิบย่อยไปหน่อยเกินกว่าที่แบบจะเป็นตัวมาเตอร์อะไรเงี้ยไม่ก็อย่างแค่แดงเขียวขาวสมมุตินะคิดง่ายๆยังไม่ต้องพูดถึงเจาะย่อยแบบอ่ะเป็นแบบพริกแกงเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะพริกแกงเผ็ดพริกแกงสีเขียวพริกแกงสีเหลืองสีแดงสีขาวอะไรเงี้ยอันนั้นก็ได้อยู่ก็คือแบบเป็นเหมือนจัดเป็นหมวดหนึ่งหมวดแบบเป็นหมวดพริกแกงใช่แล้วค่อยแบบดึงเข้าดึงออกเฮิร์บแค่นั้นเองเครื่องเทศที่ผมรู้สึกว่าสามเกลือเนี่ยเพราะว่าสามเกลือเนี่ยมีอยู่ผมว่าเกิน 50% นะของอาหารไทยใช่ภาคกลางดีกว่าภาคกลางภาคกลางใช่แล้วก็ผมไม่ค่อยเจอประเทศอื่นที่มีการใช้รากผักชีเยอะเท่าบ้านเราอะไรเงี้ยมีจีนนิดหน่อยจีนใช่จีนมีบ้านอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นความเท่ของบ้านเราครับแต่ว่าไอ้ตัวสามเกลอเนี่ยผมว่าเป็นความพิเศษของอาหารไทยภาคกลางเลยนะที่แบบมันยูนิคมาก
รากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยใช่นอกนั้นผมว่าถ้าแบบเรามองแบบรวมๆทั้งประเทศเนาะเราก็จะไม่ได้มีอะไรที่แบบเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะที่เหลือมันผมว่ามันเป็นส่วนของแบบเครื่องปรุงมากกว่าใช่ก็ไม่ได้เป็นมาเตอร์ใช่น้ำมันหอยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเครื่องปรุงอ่ะมันไม่ใช่เป็นตัวแบบเบสมาเตอร์ที่แบบต้องผัดทุกครั้งผมว่ามันอาจจะมีแบบแค่สมมติถ้าผัดก็เป็นกระเทียมกับพริกเอามาผัดตำโขลกรวมกันเหมือนผัดกะเพราสมมตินะใช่แต่ว่าการผัดอะทุกชาติมีการผัดแบบนี้ก่อนแล้วก็จะเริ่มจากของหอมก่อนเสมออืมแบบใช่หอมกระเทียมเนี้ยเห็นกับทุกชาติเนาะก็ไม่นับเป็นมาเตอร์ขิงอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นอะมันเหมือนเป็นแบบเป็นเรียกว่าเป็นคุกกิ้งฟาวเดชั่นระดับโลก เป็นแบบเป็นคุกกิ้งฟาวเดชั่นระดับโลกการผัดของหอมก่อนการทำอะไรสักอย่างเลยของหอมเลยเหรอครับขอหอมใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนไม่ขอหมอนถอยหมอนใบนั้นถอยหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนเนี่ยคนจะชอบอะไรแบบนี้ดีคนชอบแบบนี้คนชอบมาตรงมาเตอร์อะไรก็ไม่ฟังเขาไม่ฟังเขามาฟังถอยหมอนไปแค่ไหนนี่แหละถอยหมอนเนี่ยสุดยอดมีกอมาฟังแล้วก็แป้งปิดอ่ะคราวนี้ลองดูของจีนบ้างไหมของจีนของจีนเหรอโอ้โหจีนนี่แม่งไกลตัวมากแต่ว่าถ้านึกเพราะจีนมันมีหลายแบบหลายมันภูมิภาคมันกว้างมันแบ่งไปตามแบบเขาเรียกว่าเผ่าอย่างเช่นฮกสไตล์เนาะสไตล์ฮกเกี้ยนไหหลำอะไรอ่ะแต่อะไรนะแต่จิ๋วเนาะมีจีนเนี่ยผมเยอะแค่รู้สึกว่ามันเป็นซอสที่เท่าที่ผมเห็นนะมันมีเบสแบบ2แบบแต่ว่าคงเรียกว่าเป็นมาเตอร์ไม่ได้เบสแรกก็คือเบสที่ใช้ซอยซอสหรือว่าเป็นตระกูลแบบซอยตระกูลถั่วเหลืองอะ uh-huh. แต่อีกเบสหนึ่งคือเบสที่แบบเป็นน้ำมันหน่อยอ่าฮะที่เป็นเครื่องเทศเสร็จแล้วราดน้ำมันปะอะไรทำนองนั้นครับประมาณนั้นเพราะส่วนใหญ่เอางี้เราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอาหารจีนอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเป็นของผัดของผัดซะเยอะกำลังจะพูดเลยว่าจริงๆแล้วการกินอาหารกับแล้วมีซอสอ่ะมันเป็นผมว่ามันเป็นฝั่งตะวันตกมากเพราะว่าอย่างของฝั่งเอเชียทั้งทุกเอเชียเลยอ่ะอย่างทางอินเดียเนาะเขาก็จะมีแกงมีอะไรของเขาไปเลยเนาะแล้วก็อย่างอื่นเป็นคอนดิเมนต์เช่นโยเกิร์ตหรือผักดองพวกชัตนี่พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็อย่างบ้านเราก็ไม่มีซอสบ้านเราถ้าเอาจริงซอสบ้านเราคือพริกน้ำปลาอย่างแล้วจริงๆแล้วผมว่าไอตัวการเกรสหรือแม้แต่อาหารจีนที่มีการแบบคลุกๆผัดแล้วมาเกรสก็ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเหมือนกันใช่ญี่ปุ่นมีไหมญี่ปุ่นเหรอมาเตอร์เหรอญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาเตอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นซอสเหมือนกันก็จะมีพวกผมว่าจะเป็นพวกญี่ปุ่นที่เรียกว่าเป็นมาเตอร์ได้เลยก็คือไดชิแต่ว่าไดชิมันก็เป็นสต็อกมันเป็นสต็อกมันก็เป็นสต็อกก็คือตอนที่เราคุยเรื่องสต็อกไปต้องมันแต่ทาเลทได้ไหมทาเลทก็ได้คืออย่างนี้มันก็จะเป็นซอสก็จะเป็นแบบพวกทาเลทก็ได้จะเป็นแบบเทอริยากิก็ได้จะเป็นซอสแบบเหมือนเดมิเกรสก็มีโอโคโนมิยากิที่ซอสมันต่างกันนะซอสทงคัตสึอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบจะเป็นพวกอารมณ์ซอสมากกว่าแต่มันก็ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเช่นเดียวกันไอ้พวกซอสพวกเนี้ยใช่แต่ก็อาจจะอย่างไอ้ซอสทงคัตสึนี่คือแบบแม่งฝรั่งมากนะซึ่งถ้าเป็นญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นภาคกลางเลยญี่ปุ่นแบบโตเกียวแบบเอโดะอย่างเงี้ยก็จะเพลนๆเลยก็คือโชยุดาชิแต่ชิจิรุเนี่ยตัวสต็อกเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมิโซะแต่มิโซะก็จะมีหลากหลายเนาะขาวแดงดำมีหลากหลายอะไรเงี้ยซึ่งอาหารญี่ปุ่นเองก็จะมีแค่นี้เลยน้อยมากมันค่อนข้างจะเพลนๆแล้วก็ส่วนรสเปรี้ยวรส อะไรก็มันมาจากของดองเนาะซะเยอะ
ไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่านะอันเนี้ยผมมาดูว่าที่บ้านเราอย่างที่น้าว่าแหละว่าอาหารทางฝั่งบ้านเราอ่ะมันมีการผัดการต้มการเคี่ยวมันมีการย่อยวัตถุดิบเป็นชิ้นเล็กก่อนเราถึงเอาไปกินกับอะไรสักอย่างนะแล้วเราก็ผมรู้สึกว่าอะไรที่มันพอมันต้องมีซอสอ่ะมันต้องเป็นแบบเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆหรือว่าของชิ้นใหญ่ๆที่มันต้องมีแบบซอสอะไรเงี้ยแต่อย่างบ้านเรามันก็มาในรูปแบบเครื่องจิ้มเนาะเราก็มีพวกน้ำพริกพวกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเราก็ไม่เรียกว่าซอสอ่ะมันก็เป็นเครื่องจิ้มใช่ซึ่งอ่ะใช่นึกออกเลยถ้างั้นเราอาจจะต้องมาแบบเปรียบเทียบเคียงว่าแบบพวกมาสเตอร์ซอสมันก็แยกออกมาทำซอสก็ได้แล้วก็พวกเกรสก็ได้หรือว่าเป็นสตูอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมใช่ผมว่าอีก10 20ปี30ปี50ปีอาจจะมีคนเขียนตำราไทยก็ได้นะณวันนั้นแล้วอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอาจจะถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในมาสเตอร์ซอสของบ้านเราก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำปลาพริกอะไรเงี้ยน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ใช่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสีราชาสีราชาอะไรเงี้ยใช่ไหมน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอีก50ปีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้จิ้มข้าวมันไก่ใช่ไหมจริงๆผมว่าเอ้ยได้ว่ะได้ว่ะเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะแล้วมันก็เราก็สามารถแบบว่าเป็นแบบแจวแจวอะไรอย่างเงี้ยใช่เอ้ยผมว่าได้นะเขียนเลยอีก50ปีข้างหน้าถ้าอยู่ถึงกันเถอะ30นี่ยังไม่รู้อีก30ปีนี่ก็ไม่น่าถึงแล้วหมายถึงอายุเหรอครับครับโธ่น่าสงสารจริงก็น่าจะมีประมาณนี้เรื่องมัตเตอร์ซอสมันไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นแบบชนชาติที่แบบกินซอสกันเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วเราอาหารเราทุกอย่างมันมีรสที่แบบคอมเพล็กซ์ในตัวเกือบทุกอย่างแล้วแต่เอาจริงเรามีซอสเยอะเรามีซอสเยอะแต่ว่ามันก็เป็นซอสที่มันมีความแบบผสมผสานความหลากหลายผสมผสานหลากหลายชนชาติมากเลยจีนไทยฝรั่งญี่ปุ่นโอ้มันมาไกลละผมว่ามันมาไกลกว่าที่จะต้องมันเรียกว่ามันคืออะไรคือมาเตอร์ไม่มาเตอร์ซึ่งจริงแล้วมีจำเป็นต้องมีไหมอาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าก็ไปเรียนรู้เรื่องอื่นมันมีเรื่องอื่นให้เรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายใช่โอเคแล้ววันนี้ก็ตอนนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราแนะนำเราสรุปก่อนก็คืออย่างมาเตอร์ถ้าเป็นอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งเศสก็จะมี5ตัวเนาะแต่ว่าในอาหารของคูซีนอื่นๆอย่างอาหารไทยเนี่ยเราก็น่าสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างพริกแกงหรือว่าอะไรก็ดีที่เราเคยคุยกันเนาะหรืออาหารญี่ปุ่นเองก็จะเน้นหนักเรื่องของสต๊อกหรือซุปที่มีความละเมียดละไมแล้วก็ทำให้รสชาติมันแบบพุ่งพล่านอย่างเงี้ยก็งั้นคําว่ามาเตอร์ไม่มาเตอร์เนี่ยมันก็แล้วแต่คูซีนนั้นๆแต่ว่าแต่ละคูซีนก็มีความพิเศษเมื่อกี้เราพูดถึงมาเตอร์ซอสกันไม่ว่าจะเป็นมาเตอร์ซอสทางฝั่งฝรั่งที่มันมี 4-5 ตัว5ตัวที่เชฟแวนสรุปเนาะหรือว่าอาหารคูซีนอื่นๆที่เป็นอย่างอาหารจีนที่อาจจะเน้นหนักในการผัดอาจจะเป็นเรื่องของซุปหรือว่าเน้นหนักในการผัดอื่นๆซอสอื่นๆหรืออาหารไทยที่แบบเราควรศึกษาเรื่องของพริกแกงอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารญี่ปุ่นที่เขาเน้นหนักในเรื่องของ อะไรอะดาชิเนาะใช่ไหมดาชิเอยซีอิ๊วเอยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีความสำคัญไม่แพ้กันกับคูซินอื่นๆที่จะมีมาเตอร์หรือไม่มีก็ได้เพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราอยากจะศึกษาอะไรหรือว่าเรียนรู้อะไรแล้วก็ไปเรียนรู้เหล่านั้นเบสิกเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยมาต่อยอดเพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันอาหารมันไปไกลแล้วมันไปไกลจนแบบโอ้มันรวมแล้วอ่ะบางทีแบบมาเตอร์นั้นอาจจะเอามาใส่โชยุมิโซะก็ยังได้เลยแทนแบบแทนรูอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะให้มันแบบติ๊กขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้หรือจะเปลี่ยนมาใส่กะทิเป็นแกงก็ยังได้เลยผมว่ามันก็สามารถไปต่อได้มันอยู่ที่จุดประสงค์ของเราเหมือนที่เชฟแวนบอกเนาะใช่งั้นแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้เบสิกก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็ต้องมีเบสิกอย่างที่น้าว่าแหละแล้วก็สิ่งพอเราเรียนรู้ตรงนั้นแล้วอ่ะที่ควรจะสำคัญกว่านั้นคืออย่าไปยึดติดถูกต้องเลยมาหาไม่ไปยึดติดว่าไกลมากว่าถ้าผิดจากนี้แล้วมันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
บางทีเราอาจจะมันเราใช้การตั้งชื่อหรือเราเรียกในชื่อต่างๆกันออกไปมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเถียงกันว่าอันนี้ถูกหรืออันนั้นผิดอันนี้เรื่องของการทำอาหารแต่ว่ายกเว้นอย่างนี้นะยกเว้นถ้าคุณออกตัวว่าคุณทำแบบคลาสสิกเฟรนช์หรือว่าคุณบอกคุณทำอาหารชาววังที่แบบ follow ตามแบบเรซิปีเดิมๆหรืออะไรอันเนี้ยเต็มที่เลยคุณก็ต้องไปตามก็คือมันคือการเรสเปคมันคือการเคารพที่แบบถ้ามึงทำแบบเมนูนั้นๆอะไรเงี้ยหรือถ้ามึงทำโทเมโต้ซอสอ่ะแล้วมึงจะมาบอกว่าอันนี้เรียกว่าฮอลแลนเดสก็ไม่ได้นะเอออย่างนั้นไม่ได้เออไม่ได้เอออันนี้ไม่เอาดิไม่ได้เออหรือมึงทำฮอลแลนเดสแล้วบอกว่าเฮ้ยบาวซอสเว้ยไม่ได้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 อันนั้นก็แบบอันนั้นก็ไม่ใช่แหละไม่ได้โอเคได้ครับวันนี้เราก็พอแค่นี้นะครับผมเราเอาคืน20นาทีให้แล้วนะครับครับผมหวังว่าทุกคนคงจะรักความไร้สาระเราเหมือนเดิมวันนี้ได้ถอยหมอนมาใหม่โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคส